กรณีที่มีข้อเรียกร้องว่าให้สหรัฐส่งกำลังทหารเข้าไปในยูเครนนะคะเรื่องนี้ผู้นำสหรัฐและนาโตออกมาแถลงแล้วนะคะว่าถ้าเกิดสหรัฐมีการส่งกำลังทหารเข้าไปเกรงว่าอาจจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้แต่ขณะเดียวกันค่ะทหารสหรัฐนะคะก็เคลื่อนกำลังเข้าไปประชิดชายแดนของยูเครนซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรค่ะทหารหลายร้อยนายจากกองบินที่82ของสหรัฐค่ะเคลื่อนกำลังเข้าไปอย่างพื้นที่ป่าในภูเขาด้านตะวันออกของประเทศโปแลนด์ห่างจากชายแดนของยูเครนเพียงไม่กี่กิโลเมตรเป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนกำลังพล 5,000 นายที่ถูกส่งไปโปแลนด์ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเพิ่มเติมจากการส่งทหาร 4,000 นายไปยังโปแลนด์ก่อนหน้านี้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้กล่าวว่าการเคลื่อนกำลังพลครั้งนี้เป็นการส่งสัญญาณไปยังกรุงมอสโกว่านาโต้จะปกป้องทุกตารางนิ้วของดินแดนของสมาชิกองค์การนาโต้ขณะที่รองประธานาธิบดีกัมลาแฮร์ริสของสหรัฐเยี่ยมให้กำลังใจทหารอเมริกันและโปแลนด์ย้ำกับทหารถึงคำมั่นสัญญาในการป้องกันดินแดนนาโต้ทุกตารางนิ้วค่ะอย่างไรก็ตามมีความกังวลเพิ่มมากขึ้นว่าการมีกำลังพลในพื้นที่ป่าติดชายแดนยูเครนอาจจะทำให้เกิดการปะทะกันโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างสหรัฐและรัสเซียที่ผ่านมาได้มีการจัดตั้งช่องทางการสื่อสารระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวขึ้นยังมีความกังวลอีกด้วยนะคะว่ากองกำลังของนาโต้ในยุโรปตะวันออกอาจจะตกเป็นเป้าของการโจมตีหากสถานการณ์ตึงเครียดหรือรุนแรงมากยิ่งขึ้นไปอีกชายแดนยูเครนที่ติดกับประเทศโปแลนด์ได้กลายเป็นประตูทางผ่านสำหรับผู้ลี้ภัยของชาวยูเครนและยังเป็นชายแดนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์โดยเป็นช่องทางส่งอาวุธของนาโต้ไปยังยูเครนและอาจเป็นจุดประทะในอนาคตอีกด้วยค่ะทีนี้มาดูการแถลงของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐนะคะที่แถลงต่อสมาชิกพรรคเดโมแครตในฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียกรณีที่มีเสียงเรียกร้องให้สหรัฐเข้าไปสนับสนุนประจำการทหารสหรัฐในยูเครนหรือให้สหรัฐสนับสนุนเขตห้ามบินเพื่อปกป้องชาวยูเครนจากการโจมตีของรัสเซียโดยระบุว่าข้อเสนอให้สหรัฐส่งอาวุธยุทโธปกรณ์พร้อมทั้งเครื่องบินรถถังนักบินและลูกเรืออเมริกาอาจจะทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ยืนยันว่าสหรัฐจะปกป้องดินแดนขององค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้เอาไว้ทุกตารางนิ้วรวมทั้งสมาชิกนาโต้ที่มีพรมแดนติดกับรัสเซียด้วยเพราะสหรัฐมีภาระผูกพันอันศักดิ์สิทธิ์ในดินแดนแห่งนี้ด้านนักการเมืองสหรัฐทั้งจากรีพับลิกันและเดโมแครตเรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกความสัมพันธ์ทางการค้าถาวรแบบปกติหรือ Permanent Normal Trade Relations กับรัสเซียซึ่งเป็นสิ่งที่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเรียกร้องเอาไว้เช่นเดียวกันหลังจากที่สหรัฐยกระดับมาตรการลงโทษรัสเซียด้วยการห้ามนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติจากรัสเซียแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ